ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเมืองดีมีเสน่ห์มากหลายประจวบคีรีขันธ์นะจะบอกให้ประจวบคีรีขันธ์เดิมชื่อบางนางรมสมชื่อจังหวัดหาดรักเป็นเมืองที่พักคนสาวสามอ่าวนะคะเชิญมาเที่ยวเมืองสามอ่าวของเรานะคะเมืองดีมากมีมนจึงขอเชิญทุกท่านทุกคนมาเยี่ยมยนกันประจวบคีรีขันธ์ปานนท์จันทะเลรัชกาลที่9พระราชทานให้กับชาวประจวบคีรีขันธ์เชิญชวนคนเข้ามาสถานที่เที่ยวของประจวบมีเยอะมากเช่นสะพานสรัญวิถีเป็นจุดเด่นของเทศบาลเมืองประจวบถนนคนเดิน อันนี้ก็ติด1ใน10ของประเทศไทยนะคะถนนคนเดินเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเทศบาลเมืองประจวบเหมือนกันตำนานตามม่องไร่ถูกไหมตามม่องไร่นี่มีคนมาชอบลูกสาวแกเยอะไม่รู้จะให้ใครดีฉีกลูกสาวแล้วคุยยังไงใช่ค่ะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะ เมืองประจวบเป็นเมืองมหัศจรรย์ที่นี่มีทุกอย่างครบเลยเรามีทะเลภูเขาโดยเฉพาะเขาช่องกระจกเนี่ยเป็นอันซีนของประเทศไทยถ้าท่านผ่าน396ขั้นขึ้นไปแล้วท่านจะได้ชมวิวพานอราม่าทั้ง3อ่าวเลยที่นี่ท่านมาทีเดียวเที่ยว3อ่าวอ่าวที่สวยที่สุดในประเทศอ่าวอะไรบ้างครับ3อ่าว3อ่าวมีอ่าวประจวบอ่าวน้อยอ่าวมะนาวค่ะมีศาลหลักเมืองที่สวยที่สุดมีสถาปัตยกรรมของศรีวิชัยที่สวยมากนักท่องเที่ยวต้องร้องว้าวมีถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกในสงครามโลกครั้งที่2มาขึ้นบกกันตรงนี้บางคนเข้ามาปุ๊บตกใจว่าความสวยงามที่ซ่อนไว้อย่าเลยนะคะท่านต้องจอดค่ะต้องจอดให้ได้แล้วจะติดใจค่ะประจวบคีรีขันธ์สรุปได้ดังนี้ว่าแปลกใหม่ใหญ่ยาวเป็นข่าวได้แต่นี่มียาวกับแคบที่สุดของประเทศประจวบคีรีขันธ์ครับยาวแต่แค่มีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมครับใช่ประจวบคีรีขันธ์มันคือสวรรค์อันนิรันดร์มาจะเราไปเอ้ามาจะเราไปไปไหนไปประจวบคีรีขันธ์ดาข่าวดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกท่านมาเยี่ยมยนเมืองที่มากมนเสน่ห์จังหวัดสุดท้ายของภาคกลางประจวบคีรีขันธ์นะจะบอกให้ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานบ้านฉันคือสวรรค์อันวิไล